สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กโกและเกมไลน์เรนเจอร์ซีซั่น2นะคะวันนี้เรากลับมาพบกับเทศกาลพิเศษกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันสงกรานต์นั่นเองนะก็สงกรานต์นะคะเป็นวันปีใหม่ไทยอย่างที่ทราบกันนะคะก็อย่าลืมไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ไหว้ผู้ใหญ่ด้วยนะคะในวันนี้จ้าส่วนวันนี้เนี่ยตอนแรกกูก็นั่งคิดอยู่ว่าวันนี้จะทำอะไรดีนะเพราะฉะนั้นค่ะเนื่องจากว่าวันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ไทยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยจะมาเจอกับเรนเจอร์ที่เป็นเรนเจอร์ไทยนั่นเองนะคะก็เริ่มแรกเลยนะคะเป็นนี่เลยน้ำมวยไทยบราวน์นะคะก็เป็นบราวน์มวยไทยนั่นเองตัวที่2นะคะคุณหน้าคุณตากินรีกินราโคนี่นะคะหรือว่าโคนี่กินรีกินราโคนี่กินราโคนี่กินรีโคโอ้ไม่ใช่จะผวนทำไมเนี่ยแล้วก็มีตัวนี้อ่ะสมชายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีการประกาศว่ามันเป็นเรนเจอร์ไทยหรอกนะแต่ว่าก็ชื่อขนาดนี้นะสมชายนะเพราะฉะนั้นแกก็เป็นไทยไปด้วยละกันนะคะแล้วก็มีตัวนี้มันชื่อเอลอะไรสักอย่างแต่เนื่องจากว่ามันเป็นช้างซึ่งเป็นสัตว์แบบอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แถนะเออมันมีตัวไม่ครบ5ตัวก็แถไปเรื่อยนะคะก็ไหนๆเอ้ยมันเป็นช้างมันก็เกี่ยวเนื่องกันนิดนึงถึงว่ามันเป็นไทยละกันแล้วก็มีตัวนี้นะคะพิงค์คาราเต้บราวน์เนี่ยมันเป็นตัวที่อีโวมาจากตัวบราวน์มวยไทยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกัน ฉันก็แถไปได้เด้อเออโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทีมชาติไทยเราเป็นทีมชาติไทยเรนเจอร์สัญชาติไทยนี่เรนเจอร์สัญชาติไทยนะคะ5ตัวนี้จะมาเล่น LS Mode ให้น้องๆดูกันนะส่วนทีม B เนี่ยแน่นอนว่าลูกกูไม่มีตัวไทยๆอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทีม B เนี่ยเราจัดเซตให้เข้ากับเทศกาลนิดหนึ่งก็คือเราสังเกตดีๆ5ตัวนี้มีอะไรเหมือนกันติ๊กต๊อกสิ่งที่เหมือนกันทุกตัวนี้นะก็คือแต่ละตัวเนี่ยใส่ชุดเตรียมพร้อมที่จะเล่นสงกรานต์นั่นเองคิดได้ไงอ่ะดูเห็นไหมโคบี้ก็ใส่ชุดอยู่ใช่ไหมเนี่ยกันอย่างเงี้ยไม่เปียกแน่นอนนะฮะส่วนเจ้าโคนนี่หนูน้ำหมวกแดงเนี่ยก็ใส่หมวกคลุมผมอยู่นะไม่เปียกแน่ๆตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมูนก็ยังใส่นะเพราะฉะนั้น5ตัวนี้เป็นตัวที่เตรียมพร้อมจะเล่นสงกรานต์นะไม่เปียกและไม่โดนปะแป้งแน่นอน คิดได้ไงวะเนี่ยอ่ะมาเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า10ตัวนี้กับการตะลุย LS Mode ในวันสงกรานต์จะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยมาเรามาฉลองวันสงกรานต์ด้วยเรนเจอร์สัญชาติไทยกันดีกว่าปีใหม่ไทยต้องเรนเจอร์สัญชาติไทยนะเออจะไปได้ถึงไหนก็ไม่รู้นะลุยโอเคขอกดอุ้ยทักทายด้วยความรุนแรงนะคะโอเคผลึกเต็มแล้วขอกดออโต้เลยละกันนะคะก็เรามาลองดูกันดีกว่านะตอนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นว่าทีมสัญชาติไทยทีมนี้นะคะก็มีตัวน้องช้างเนี่ยค่อนข้างจะดาวน้อยที่สุดนะคะก็คือ3ดาวแล้วก็นางทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะนางกินคุกกี้นะแล้วนางก็พ่นออกทางงวงไม่เคยใช้เลยโอเครู้สึกว่าทีมสัญชาติไทยจะตายเกลื่อนเลยเมื่อกี้นะคะทีมสัญชาติไทยนี่ถ้าไม่ได้อีกทีมนึงน่าจะยากอ้าวกดผิดนะจะสลับทีมเรียกเพื่อนตรงนั้นอะโอเคตอนนี้นะคะเรามาดูกันว่าเรนเจอร์เซตนี้นะคะจะสามารถ
ฉลองสงกรานต์ได้ด้วยคะแนนเท่าไหร่นะสลับกันกับเรนเจอร์สัญชาติไทยบ้างค่ะนี่เห็นทุกตัวได้เห็นทุกตัวนะไปเกิดบ่อยเฮ้ยจริงๆเจ้าตัวนี้มันก็เก่งอยู่นะเนี่ยเนี่ยพิงคาราเต้เนี่ยสงกรานต์นี้ไปเที่ยวไหนกันบ้างคะน้องๆมาบอกกันบ้างนะคะก็สำหรับฟิวกูเนี่ยช่วงประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมานะคะก็ไม่ค่อยได้ไปเล่นสงกรานต์ตอนกลางวันเท่าไหร่นะคะก็ส่วนใหญ่จะไปเล่นตอนกลางคืนซะมากกว่ามันร้อนเลยเนอะอากาศเมืองไทยมันขนาดนี้เล่นกลางวันก็ไหม้พอดีนะคะไม่ใช่ว่ากลัวดำหรืออะไรนะดำอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งผิวหนังเอานะคะน้องก็สำหรับใครที่ออกไปเล่นสงกรานต์ก็ระมัดระวังตัวนิดนึงนะคะเป็นผู้หญิงก็แต่งตัวให้มันอย่าไปชวบชวาบมากแล้วกันมัวแต่เมาส์นะเฮ้ยไปเล่นไปตอนนี้เนี่ยจะเหยียบล้านแล้วนะครับสำหรับแหล่งที่ที่เราจะไปเล่นสงกรานต์ได้ใช่ไหมก็รู้สึกว่าอันหนึ่งเลยนะคะก็เป็นสถานที่ยอดฮิตอย่าง RCA นะก็ไปเล่นได้ไปเล่นสงกรานต์กันได้เขาก็มีแบบจัดที่ไว้ให้เล่นนะคะก็เล่นตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้นะส่วนที่ที่สามารถเดินได้อีกก็แถวแถวข้าวสารต่อข้าวสารนะคะนี่จะเจอนักท่องเที่ยวเล่นเยอะมากซึ่งแบบนักท่องเที่ยวเขาเห่อเทศกาลนี้มาเลยนะเขาชอบเล่นมากนะสงกรานต์นะแล้วก็มีทางสีลมนะแล้วก็ตรงที่เล่นเยอะๆอีกอันนึงก็จะแถวอ่อนนุชน่ะนะส่วนต่างจังหวัดเนี่ยก็คงเล่นกันทุกที่นั่นแหละจริงๆก็เล่นกันทั่วประเทศนั่นแหละสงกรานต์อ่ะนะมันร้อนด้วยนะคะขอพอดีเห็นเจ้าหมาปุยตัวนี้ก็เลยขออมตะหน่อยเดี๋ยวจะตายเพราะอีหมาปุยนะฮะส่วนใครมีที่เล่นสงกรานต์เด็ดๆนะก็มาบอกกันได้นะพี่กูจำได้ว่าปีที่แล้วนะมีแบบว่าเหมือนบางที่เขาจัดเป็นแบบเหมือนเป็นเหมือนเป็นแบบที่ที่แบบเอาไว้ให้แบบมีปืนแล้วก็ยิงกันแบบเป็นโซนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ยิงแบบปืนฉีดน้ำอ่ะนะก็ดูน่าเล่นดีนะแบบครีเอทอะไรอย่างงี้ตอนนี้มีอะไรใหม่ๆให้เล่นเยอะแยะนะคะแต่ว่าพี่กูก็คงนอนตีพุงตายอยู่บ้านนะคะเป่าลม คงไม่ได้ออกไปเล่นที่ไหนนะเล่นเบื่อแล้วแก่แล้วอยู่บ้านดีกว่านะให้เด็กๆไปเล่นกันเอามาดูต่อนะคะตอนนี้ทีมสงกรานต์เรานะคะซัดไป4ล้านแล้วนะคะมัวแต่เมามอยเดี๋ยวตัวเนี้ยมันโจมตีค่อนข้างใกล้เพราะฉะนั้นกูจะไม่ใช้ของนะคะรอฆ่าตัวนี้ให้ได้ก่อนนะคะมันไม่ค่อยมีพิษมีภัยอะไรแต่อีเมเทโอเนี่ยโดนเกินแมปเลยโอเคตอนนี้เป็นเวฟที่12แล้วนะคะสำหรับทีมสงกรานต์นะก็สู้ตายนะทีมสงกรานต์สู้ตายทีมสงกรานต์สู้ๆเฮ้ยไม่ธรรมดานะครับ5ล้านแล้วนะฮะสำหรับทีมสงกรานต์เรานะฮะมันเด็ดมากบอกเลยอ
เอ้ยสงกรานต์ปีนี้เนี่ยเห็นข่าวนะคะเขามีบอกว่าเขามีรณรงค์การใส่ผ้าไทยนะคะน้องๆคนไหนที่ออกไปเที่ยวเล่นสงกรานต์เนี่ยแต่งตัวให้มันแบบตามรณรงค์เขาหน่อยก็ดีนะคะอย่างง่ายๆเลยก็เสื้อลายดงลายดอกนะหรือผ้าถุงนะผู้หญิงใส่ผ้าถุงนะใส่ผ้าถุงออกไปเล่นนงเล่นน้ำกันสะดวกด้วยน้องบอกเลยสมมุติว่าแบบโดนฉีดน้ำมาใช่ไหมใส่ผ้าถุงอยู่นี่เปลี่ยนทรงเปลี่ยนเสื้อได้เลยเปียกก็ไม่เป็นไรผ้าถุงเนอะเลิศแถมแบบม้วนตวัดเป็นตัวกระเบนได้ด้วยนะดูเป็นไทยไทยดีนะเฮ้ย ไม่ได้พูดเล่นนะนี่มันแบบเราต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยกันนิดนึงนะฮะ แต่ว่าใครไปเล่นที่ไหนแล้วสนุกหรือแบบมีที่แนะนำนะฮะก็บอกกันด้วยนะเผื่อจะแบบตามข่าวดูสักหน่อยอะไรงี้ไม่ได้ออกไปไหนนะไม่ไหวแล้วต้องมีเทโอแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรจะตายพัดไปก่อนพัดไปก่อนจะรอดไหมล่ะฮึทีมสงการสู้ๆลูกเฮ้ยๆอาจจะรอดได้อาจจะรอดเอ้ยเอ้ยหูอีกระต่ายมันยิงแรงมากอะอีกระต่ายเนี่ยไม่นะไม่อย่ายิงถึงบ้านพออ่ะอีกระต่ายน่ะอีกระต่ายน่ะเฮ้ยจะ7ล้านจะ7ล้านบอกเลยเอ้ย7ล้านแล้วตบท้ายได้ทีมไทยโอ้โหทีมสงกรานต์เรานี่สุดยอดไปเลยนะทีมสงกรานต์สงกรานต์ยังยื้อไว้ทีมสงกรานต์ยังยื้ออยู่ตอนนี้หน้าบ้านเกิดอะไรขึ้นไม่ไหวแล้วดูอีเป็ดนี่สิเชียร์อะไรเนี่ยว้าวทีมสงกรานต์นะทำไปได้คะแนนอยู่ที่701ไม่ใช่7,173,880คะแนนเลยตบมือหน่อยเฮ้ยอันนี้มันคะแนนแม็กซ์สุดหรือเปล่าไม่มั้งจำไม่ได้บราวคะแนนมากกว่าหรือเปล่าน่าจะจำไม่ได้จริงๆนะคะเอาเป็นว่าที่แน่ๆไม่ที่1ก็ที่2นะสำหรับทีมสงกรานต์วันนี้เป็นวันปีใหม่ท้องฟ้าสดใสร้องเพลงสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทีมสัญชาติไทยและทีมแบบเตรียมพร้อมไปเที่ยวสงกรานต์นะคะใส่ฮูดกันเรียบร้อยนะคะเราถือว่าอันนี้คือทีมสงกรานต์กันละกันทีมสงกรานต์นะคะทำคะแนนไปได้ถึง7ล้านกว่าเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการเล่นฉลองเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดยาวๆแบบนี้ละกันนะคะสำหรับใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่ากลับบ้านหรือออกต่างประเทศอะไรแล้วแต่ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยอย่าลืมไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่กันด้วยนะจ๊ะวันนี้กูลาไปก่อนค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยล่ะไปก่อนจ้าบ๊ายบาย